่หลายๆคนคงน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาอย่างแน่นอนสำหรับอูนวพลภูวดลถือเป็นพระเอกช่อง7ที่อยู่ในวงการมาก็นานหลายปีเล่นละครมาแล้วทุกบทบาทตั้งแต่พระเอกละครหลังข่าวพระเอกละครเย็นตัวรองตัวร้ายแม้กระทั่งบทสาวประเภท2ก็รับมาแล้วทำเอาแฟนคลับฮือฮาสนั่นโซเชียลไม่น่าเชื่อว่าหนุ่มคมเข้มคนนี้จะมาไกลจนไม่สามารถกลับไปเป็นพระเอกได้เหมือนเพื่อนๆอย่างศรีศิวัฒน์ไผ่พาทิตย์หรือน้ำระพีพัฒน์ที่ถือว่ายังคงเป็นพระเอกได้อยู่จะพาอัปเดตต่อชีวิตล่าสุดของเจ้าตัวกัน